สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวก็จะพาไปร้านกาแฟเสียงไม่แน่ใจว่ามันจะดูดได้ขนาดไหนนะเพราะว่าร้านกาแฟร้านนี้เป็นร้านที่เดินผ่านมาหลายรอบมากแต่ก็คือยังไม่เคยที่จะเดินไปมันชื่อร้านพีทหรืออะไรสักอย่างซัมติงเนี่ยมันจะอยู่ตรงถนน2กับมาร์เก็ตเราเดินตรงมาไปเรื่อยๆอันนี้ก็คือเพื่อนรักกับน้องรักฮัลโหลไฮไฮสวยเนอะนางสวยมากเลยอ่ะมันจะเล่นทิปเถินนะก็เดี๋ยวจะพาไปดูเหมือนกันว่ายังไม่แน่ใจว่าร้านมันดีขนาดไหนเพราะว่าอันนี้ก็จะเป็นการไปเดินดูครั้งแรกมันจะฝาดอ๋อดิยูคันโกซอยร้านก็จะอยู่ตรงนี้จะเป็นโทนสีชมพูซึ่งจะแมทกับเพื่อนมากอันนี้ก็ไม่ได้ตั้งใจไม่รู้เลยว่าจะพามาร้านนี้ก็เดี๋ยวจะพามาดูข้างในมันจะเป็นแบบว่ากึ่งๆเบเกอรี่กาแฟจูสต่างๆยังไม่เคยเข้ามาดูเดี๋ยวจะลองดูนะว่าข้างในเป็นยังไงบ้างร้านคือน่ารักมากแล้วก็รู้สึกว่าบรรยากาศดีมากสวัสดีครับตอนนี้ก็ออกมาจากร้านกาแฟเรียบร้อยแล้วเพราะว่าคนเยอะเรารู้สึกว่าเขาทำงานกันอยู่ก็เลยไม่กล้าที่จะถ่ายอะไรข้างในมากมายเท่าไหร่เดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีเวลาเดี๋ยวจะพยายามไปแล้วก็ไปถ่ายใหม่ให้กับเพื่อนๆตอนนี้ก็เลยเปลี่ยนแผนกันมาว่าเดี๋ยวจะมากินส้มตำปูปลาที่ห้องของเพื่อนรักวิลาสินีเราก็ขึ้นสาย1มาตรงมอนเตเกอรี่ตัดกับตัวสคาร์เมนโตเพื่อมาบ้านนางวิลาก็จะอยู่ไม่ไกลมากอันนี้ก็คือจะเป็นบรรยากาศวิลานี่กำลังเดินมาเพราะว่าบ้านใหม่นางก็คืออันนี้จะเป็นครั้งที่2ที่มาบ้านไหนใหม่นางในสภาพที่แบบว่าคอมพลีทเรียบร้อยแล้วยังไม่พีดีหรอก็โอเคค่ะได้ย่านนี้ก็จะเป็นย่านที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเซฟโซนเพราะว่าจะไม่ค่อยอย่างที่บอกว่าจะไม่ค่อยมีโฮมเลสเท่าไหร่ต้องบอกก่อนนะว่าไม่ได้ติดไมค์อาจจะเสียงอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่เดี๋ยวจะพยายามดูถ้าเกิดว่าอัปเกรดกล้องใหม่ เดี๋ยวอาจจะหาซื้อไมค์เพิ่มยังไงก็ฝากช่วย Subscribe ด้วยแล้วกันจะได้บอกว่ามีปัญญาตังไปซื้อกล้องใหม่เนาะนี่เดี๋ยวจะพาไปดูนะว่าขั้นตอนในการทำส้มตำปลาวันนี้ทำอะไรบ้างนะปูปลาน้ำตกหมูน้ำตกหมูแล้วก็จะมีลอดช่องน้ำกะทิด้วยไปดูกันใจสวัสดีกลับมาตอนนี้เข้ามาในห้องของวิลาสินีเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกำลังจะไปเริ่มกิจกรรมในการทำปูปลาน้ำตกเดี๋ยวจะถอดรองเท้าแล้วไปช่วยนางก่อนเดี๋ยวอัดใหม่นี่เดี๋ยวกำลังจะเข้าไปห้องของเพื่อนเฮียสว่างมากเปลี่ยนเสื้อผ้าแป๊บนึงช่วยเพื่อนเริ่มเดี๋ยวจะไปเริ่มทำกันแล้วกันนะว่า
ผู้ปลาขั้นตอนทำงานจริงๆก็รู้กันอยู่แล้วนะว่าต้องทำยังไงเดี๋ยวจะไปช่วยเป็นลูกมือเพื่อนนางแล้วน้ำปลานะครับนี่ก็จะเป็นชุดห้องครัวรอมีหน้าที่รอกินอย่างเดียวเพราะว่าทำหาอะไรไม่เป็นเลยใช่ไหมวิลารักกูมากไหมมากที่สุดเลยตัวแหลกควายเดี๋ยวรอตอนเสร็จแล้วกันนะรอเสร็จแล้วไม่ได้เพราะว่าอุ้ยนี่ผมคุณเหรอเนี่ยเพราะว่ามันพื้นที่มันไม่มีไม่รู้จะช่วยทำอะไรเหมือนกันรอตอนเสร็จเดี๋ยวจะถ่ายใหม่ทำอะไรครับน้ำตกน้ำตกหมูใช่ไหมครับให้โอ๊ตค่ะทำไมมันยังแดงๆอยู่วะเดี๋ยวเราก็ต้องลงในกระทะไงต้องไปจีไอซีก็กูไม่รู้ห่าเลยไงไม่ได้ดอกไม่ได้ด่าอย่างเดียวเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับอาหารมื้อนี้เพื่อนเลี้ยงใช่ไหมอาหารเอาอาหารเหรอคุณว่ามึงจะเลี้ยงมันแพงวันที่ย้ายห้องกูสาช่วยเลี้ยงก็เลี้ยงอาหารญี่ปุ่นไปแล้วมึงช่วยจัดห้องอีกอ่ะโอ้มันไม่เหมือนกันก็เดี๋ยวกำลังจะเริ่มกินแล้วเพราะว่าวิลามาทำอะไรต่อไม่มีแล้วล่ะค่ะล้างผักทำกับแก้มเดี๋ยวให้ดูนะว่าอาหารมีอะไรบ้างอันนี้ก็จะเป็นน้ำตกหมูอย่างที่บอกนี่เรากินน้อยน้ำตกหมูแซ่บๆแล้วก็ปูปลาใส่กุ้งใส่หมูยอแล้วก็ตีนไก่ซึ่งของวิลาแล้วเราก็จะมีขนมจีนด้วยแล้วนี่กำลังจะทำเครื่องเคียงก็คือพวกแตงกวาอย่างก็บอกไปแล้วไงกูนึ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 งเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้โอ๊ตจะพาไปร้านกาแฟซึ่งจะอยู่แถวๆบ้านไม่ไกลมากก็คืออยู่ตรงถนน10ตัดกับ Folsom Street ซึ่งจะเป็นร้านกาแฟที่จะรู้สึกจะยูนิคนิดๆเดี๋ยวจะรีบแต่งตัวเพราะว่านัดวิลาเอาไว้ข้างล่างตึกนางกำลังจะมาแล้วเดี๋ยวไปกัน
วัสดีครับก็หมดไปแล้วกันอีก1วัน1สัปดาห์ของน่าจะเป็นสัปดาห์นี้แหละเพราะว่ายังไงก็ไม่น่าจะมีอะไรเพิ่มเติมแล้วเดี๋ยวบล็อกครั้งหน้าเดี๋ยวจะพาไปดูว่าเราจะมีอะไรใหม่ๆมาให้เพื่อนชมกันนะครับยังไงวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องโอเรียลดิสมีเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ